ตามต่อครับเดี๋ยวพาไปดูที่เทครับคลิปนี้เดี๋ยวว่าตอนนี้ครับเจ้าแคทขุดดินขวางทางอยู่เอาไปแล้วนี่แคทเดี๋ยวตามตูดเสี่ยวเว่ยไปครับที่เห็นเนี่ยตูดชมพูเนี่ยเสี่ยวเว่ยส่วนนี้ก็เป็นอีกทีมงานนึงทีมงานสีแดงแรงฤทธิ์ทางค่อนข้างเละครับไปดูที่เทกันเดี๋ยวซ้ายไปครับเราอยู่ที่พิกัดเดิมครับบ้านโคกกล่องตำบลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับสวัสดีค่ะตามต่อจากคลิปที่แล้วค่ะตอนนี้กำลังตามตูดเซลล์อยู่ค่ะตามตูดไปดูที่เทช่องวุ้นเส้นสายมันเขาเก็บภาพเหมือนกันกับเราครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวุ้นเส้นสายมันด้วยนะคะวันนี้สวยจังเลยเนี่ยฮะแต่งตัวนี่ตามไปดูกันค่ะในระหว่างตามนะครับเราก็ดูคนสวยที่นั่งข้างๆผมไปด้วยจนกว่าไปถึงที่เทครับแต่งตัวสวยจังเลยเหรอฮะสวยตรงไหนทุกตรงเลยที่หมวกเขียนว่าอะไรนะวุ้นเส้นจะใครล่ะอ๋อวุ้นเส้นไงจะใครล่ะกลัวคนไม่รู้เหรอถึงต้องเขียนชื่อตัวเองไว้บนหมวกใช่จะได้ไม่ต้องถามเลยอ๋อเวลานั้นเขาไปไหนมาไหนชอบมีคนถามชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับก็เลยเขียนไว้เลยเขียนไว้เลยแบบมองไปก็จะรู้เลยอืมถ้ากับตัวก็มีวุ้นเส้นเหมือนกันอะไรนะถ้าชื่ออยู่ที่ตัวก็มีไม่ต้องถามชื่อที่ตัวที่ไหนนี่ครับสักยันด้วยครับคิตตี้ครับโอ้โหโค้งเยอะเหลือเกินไปนู่นแล้วเสียเว้ยทางแคบครับโอ้โหน้ำท่วมถนนฝนตกหนัก3วันน้ำท่วมถนนครับน้ำเลยท่วมเลยโอ้ลุยน้ำไปเทดินครับงานนี้มันละครับพี่น้องเอ๋ยพี่น้องตีเล็กสายมันครับจับตาดูดีๆครับขันบอกว่าไหนมากนี่ปานีเป็นปานีเตเลยปกติมันสีน้ำมากเออสามชาด้วยข้างหน้าให้สัญญาณฉุกเฉินแล้วครับให้สัญญาณไฟฉุกเฉินแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าต้องมีอะไรแน่นอนโอ้นี่ไงตรงที่เราไปทิ้งกันหมดแล้วรถไถเอาบีเตรฮะใช่แล้วรถไถนี่นะห่วยคือซิซิ่งเดี๋ยวเราเลยไปข้างหน้าครับโอ้จอดสายดินจอดรอกันอยู่คุณว่ารถติดแน่เลยตีรถสายดินจอดรอกันอยู่ครับเอาละครับเอาละครับเปลี่ยนคนขับครับเป็นทางด้านของเสียบายขึ้นไปครับเสียบายก็เป็นเจ้าของเจ้าฟูโซ่รถไถเข้ากำแพงไปแล้วที่จอดก่อนครับได้ที่จอดแล้วมาดูกันเสียอันเนี่ยจอดอยู่ตรงนี้ครับมาก่อนคิวแรกมาจอดรอก่อนเลยส่วนที่เหลือครับจอดอยู่ทางด้านนี้1 2 3 4คันเทในนี้วะโอ้เทเต็มนี้ครับทำทางอยู่โอ้ใช้เวลาพอสมควรในการปรับพื้นที่ครับเดี๋ยวไปเดินดูรถรอกันก่อน
คันนี้ตัวแรงประจำทีมงานเลยสายสัมพันธ์ล็อกกี้สายสัมพันธ์ครับคันนี้ครับเป็นทางด้านของเสียบายเจ้าฟูโซ่สุดรอมีบังคุณหน้าด้วยสีฟ้าครับสีฟ้าช่วงนี้กำลังมาแรงดูปลายท่อครับคันหลังนี่ก็เป็นล็อกกี้สีน้ำเงินครับของป๋าคันนี้ไม่แดบเครื่องยังสตาร์ทเครื่องอยู่แล้วก็คันหลังต่อไปก็เป็นของทางด้านเสี่ยวเหวยเดก้าสีชมพูจอดรอคิวกันอยู่ใช้เวลาพอสมควรครับเป็นการปรับพื้นที่นี่รถรอแล้วก็ตอนนี้คนขับเนี่ยลงรถแล้วก็บางส่วนอยู่ที่เทบางส่วนกลับไปที่บ่อดินครับไม่รู้ไปทำไมนะครับขึ้นมอไซค์ไป 2-3 คนก็เลยรถจอดอยู่ใช้เวลาพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะตัดไปคลิปหน้าเลยนะครับคงต้องรอนานตัดไปคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามไว้ครับตีเล็กสายมันสวัสดีครับ